ทฤษฎีแรงจูงใจ2ปัจจัยของเฟเดริกเฮอร์เบิร์กนะครับทฤษฎีของเฮอร์เบิร์กนะครับมีปัจจัยหรือว่าองค์ประกอบเนี่ยอยู่ด้วยกัน2ประการนะครับที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานนะครับได้แก่องค์ประกอบจูงใจ motivation factor และองค์ประกอบค้ำจุน maintenance factor หรือองค์ประกอบสุขอนามัยนะฮะ hygiene factorเรามาดูอันแรกก่อนองค์ประกอบจูงใจนะครับ motivation factor เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติโดยตรงเป็นสิ่งที่จูงใจให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทำงานนะครับประกอบด้วย 1. ความสำเร็จในการทำงานนะครับ achievement อันนี้จะหมายถึงการที่บุคคลเนี่ยสามารถทำงานได้เสร็จสิ้นประสบผลสำเร็จอย่างดีนะครับสามารถแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับงานและรู้จักป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะครับ 2. การได้รับการยอมรับนับถือนะฮะrecognition หมายถึงการได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลในหน่วยงานหรือบุคคลอื่นๆนะครับที่มาขอคำปรึกษานะฮะซึ่งอาจแสดงออกในรูปของการยกย่องชมเชยการให้กำลังใจการแสดงความยินดีนะฮะการแสดงออกที่ทำให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถนะครับ 3. ลักษณะของงาน work itself หมายถึงงานนั้นน่าสนใจต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท้าทายให้ลงมือทำนะฮะหรือเป็นงานที่มีลักษณะทำตั้งแต่ต้นจนจบโดยลำพังนะครับ 4. นะครับความรับผิดชอบ responsibility หมายถึงการได้รับมอบหมายให้ดูแลงานใหม่ๆนะครับแล้วก็มีอำนาจอย่างเต็มที่ไม่มีการตรวจหรือว่าควบคุมอย่างใกล้ชิดนะครับและ5นะครับความก้าวหน้า advancement นะครับหมายถึงการได้รับเลื่อนขั้นการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นการมีโอกาสได้ศึกษาต่อเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมนะฮะและได้รับการฝึกอบรมดูงานนะฮะต่อมานะครับเรามาดูองค์ประกอบค้ำจุน maintenance factor หรือองค์ประกอบสุขอนามัยนะครับ hygiene factor เป็นองค์ประกอบที่ช่วยป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรนะครับที่จะเกิดความไม่ชอบงานหรือว่าหย่อนประสิทธิภาพลงนะฮะประกอบด้วย 1. เงินเดือน salary นะครับหมายถึงสิ่งตอบแทนการปฏิบัติงานในรูปของเงินรวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้นๆ นะครับเป็นที่พอใจของบุคคลที่ทำงานนะฮะ 2. โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคตนะครับ possibility of growth นะครับหมายถึงความน่าจะเป็นที่บุคคลจะได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพนะฮะ 3. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานนะฮะหมายถึงความมีสัมพันธ์อันดีต่อความสามารถในการทำงานร่วมกันนะฮะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะครับ 4. สถานะของอาชีพนะครับ status อันนี้จะหมายถึงอาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับแล้วก็นับถือของสังคมมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีนะครับ 5. นโยบายและการบริหารนะฮะ company policy and administration นะฮะหมายถึงการจัดการการบริหารงานขององค์กรการติดตามสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพนะครับ 6. สภาพการทำงาน working condition หมายถึงสภาพทางกายภาพของงานนะครับเช่นแสงเสียงอากาศรวมทั้งลักษณะสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะครับเช่นอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือต่างๆนะครับ 7. ชีวิตส่วนตัว personal life นะครับหมายถึงสภาพความเป็นอยู่ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับงานนะครับเช่นการไม่ถูกย้ายไปทำงานในที่แห่งใหม่ซึ่งห่างไกลครอบครัวนะฮะ 8. ความมั่นคงในงานJob Security หมายถึงความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในการทำงานนะครับและ9นะครับการปกครองบังคับบัญชา Supervision หมายถึงความสามารถหรือว่าความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชานะครับหรือว่าผู้นิเทศในการดำเนินงานหรือว่าการบริหารงานนะครับนี่คือทฤษฎีแรงจูงใจ2ปัจจัยของเฟเดริกเฮอร์เบิร์กนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ